ียสุขใจฉลองชัยไปกับช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการขับเอทีนกับเรา2คนนะครับผมโปรเจคติราสุติบุตรครับดิฉันวันชวราจีและโชสุรัตน์ค่ะเรา2คนนะคะก็มาพบกับท่านนักกอล์ฟเช่นเคยค่ะทุกวันอังคารราศีทุ่มตรงค่ะเนื้อหาอัดแน่นนะครับ4ช่วงช่วงแรกอัปเดตข่าวสารวงการกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นผลทัวร์นาเมนต์ต่างๆในช่วงคลับเฮาส์ช่วงที่2นะครับใครอยากตีดีใครอยากตีไกลพลาดไม่ได้กับออนเดอะทีออนเดอะกรีนช่วงที่3นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจในวงการกอล์ฟในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงสุดท้ายสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งคนที่ชอบอุปกรณ์พลาดไม่ได้กับช่วงโปรช็อปครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราได้รวบรวมข่าวสารมาอัปเดตให้กับท่านนักกอล์ฟทุกท่านได้ทราบกันนะคะในช่วงคลับเฮาส์ค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันว่าไปติดตามกันเลยดีกว่านะคะเชิญชมเลยค่ะมาอัปเดตข่าวสารแรกกันเลยดีกว่านะคะกับข่าวนี้ค่ะศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Unfed Dunhill Link Championship ค่ะสหราชอาณาจักรค่ะชิงเงินรางวัลนะคะรวมกว่า5ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือว่าประมาณ150ล้านบาทนั่นเองค่ะในรอบสุดท้ายค่ะแม้ว่ารายการนี้จะไม่ใช่รายการใหญ่นะวันๆแต่ว่าเป็นรายการที่เงินไม่ใช่รายการเมเจอร์แต่ว่าเป็นรายการใหญ่เป็นรายการที่เงินรางวัลสูงนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือ2อย่างก็คือเล่นที่3สนามดังนะครับในละแวกสกอตแลนด์และเป็นลิงคอสหมดเลยทั้งเซนต์แอนดรูว์คิงส์บาร์นแล้วก็คานูสตี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากผู้ชมที่ได้ชมกอล์ฟบรรดาโปรเล่นแล้วเนี่ยจะได้ชมฝีมือวงสวิงของบรรดาเซเลบวงการภาพยนตร์ดารานักร้องหรือว่านักกีฬาประเภทอื่นๆรวมถึงนักการเมืองแทบจะทุกวงการบุคคลดังมาไปแข่งขันในรายการนี้กันนะครับเล่นกัน4รอบ72หลุมแต่ว่าตัดตัวเนี่ย3วัน54หลุมเพราะว่าทุกคนต้องได้เล่นครบทั้ง3คอร์สและเล่นครบทั้ง3สนามผลปรากฏว่าโปรไทยนั้นได้ลุ้นแชมป์ในวันโปรอาร์มคีระเดชเนี่ยเรียกว่าอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเป็นนักกอล์ฟจากเดนมาร์กครับโทบิจอนโอเลนเซนนั้นวันสุดท้ายทำหนึ่งอันเดอร์พาร์นะครับก็มาจบที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาร์ก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับโดยทิ้งอันดับที่2อย่างลุคส์เคปค่ากับคริสสตราวไป2สโตรกนะครับก็ทำให้โปรจากเดนมาร์กอย่างโอเลนเซนก็บอกว่าฤดูกาลนี้จริงๆผลงานของเขาก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแต่ว่ามาผลงานดีในช่วงปลายปีแล้วก็คว้าแชมป์รายการแรกของฤดูกาลในที่สุดนะครับส่วนโปรอาร์มนะครับในเรื่องของไทยในรายการนี้ผลงานในวันสุดท้ายนั้นก็ไล่โอเลนเซนมาได้ดีที่สุดแล้วนะครับจบที่คะแนน15ได้ผ่านนะครับอันดับที่4ร่วมครับสำหรับโปรอาร์มครับใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะกับข่าวที่2ของเราค่ะศึกกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ Mercury ไต้หวันมาสเตอร์นะคะณสนามไต้หวันกอล์ฟแอนด์คันที่คลับค่ะเขตการปกครองพิเศษไต้หวันนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6.5 แสนเหรียญสหรัฐนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะเป็นการประชันวงสวิงรอบสุดท้ายค่ะปรากฏว่าเป็นแดนนี่เชียร์นะครับโปรประสบการณ์สูงวัย42ปีนะครับที่วันสุดท้ายแม้ว่าจะตีเกิน73นะครับทำ3บอดี้เสีย4โบกี้แต่ว่าคะแนนรวมก็มาจบด้วยคะแนน3อันเดอร์พาร์นะครับเอาชนะเหลียงมวนชงจากจีนไป2สโตรกรับเงินรางวัลไป 130,000 เหรียญหรือประมาณ4ล้านบาทนะครับในขณะที่ผลงานของโปรไทยก็มีอย่างถาวรรัชจันทร์นะครับแล้วก็บุญชูเรืองกิจ2โปรประสบการณ์สูงนะครับก็จบที่คะแนน10จบที่5โอเวอร์พาร์นะครับอันดับที่14ร่วมก็ทั้ง2ท่านก็รับเงินรางวัลจากรายการนี้ไปประมาณ 260,000 บาทโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งข่าวของเราค่ะข่าวที่3ของเรานะคะเป็นไปตามความคาดหมายของสื่อค่ะเมื่อจอร์แดนสปิธนะคะนักกอล์ฟหนุ่มมือหนึ่งของโลกนะคะชาวอเมริกันค่ะได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมนะคะของศึก PGA ทัวร์ฤดูกาลนี้ค่ะโดยนะคะเป็นผลจากการโหวตนะคะจากนักกอล์ฟเพื่อนร่วมอาชีพนั่นเองค่ะขณะที่แดเนียลเบอร์เกอร์ค่ะได้ซิลรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปครอบครองค่ะก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับแต่ว่ากว่าจะได้บทสรุปก็ต้องรอจนถึงรายการสุดท้ายที่ตัวแชมเปี้ยนชิพนะครับก็บอกสมด้วยประกาศทั้งปวงนะครับเพราะว่าจอร์แดนสปีดเนี่ยปีนี้เนี่ย5แชมป์นะครับแล้วก็เป็น2เมเจอร์อีก1รายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพก็รายการน้องๆเมเจอร์เหมือนกันทำเงินรางวัลสูงมากแล้วก็ยังเป็นแชมป์เฟเด็กด้วยนะครับก็เงินรางวัลเยอะมากในปีนี้เงินรางวัลในการแข่งขันแล้วก็เงินรางวัลโบนัสเพื่อจากเฟเด็กแล้วก็รวมถึงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของ PGA ทัวร์นะครับล่าสุดด้วยวัย22ปีนะครับก็เป็นนักกอล์ฟที่ได้เงินรางวัลได้รางวัลนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุด
ต่อจากไทเกอร์บูสที่เคยได้ด้วยอาวุธอายุ21ปีเมื่อปี1997นะครับในขณะที่รางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับหรือว่า Rookie of the Year ก็เป็นของ Daniel Berger เป็นโปรอเมริกันอีกคนนึงใช่แล้วค่ะ Daniel Berger ปีนี้อาจจะไม่ได้แชมป์รายการใดๆนะครับแต่ว่าเขาเป็นโปรรุกกี้คนเดียวที่หลุดไปเล่นในรายการสุดท้ายคือทัวร์แชมเปี้ยนชิพคือต้องทำอันดับเงินรางวัลดีพอในท็อป30นะครับอันดับคะแนนสะสมดีพอก็ทำให้เล่นรายการสุดท้ายแล้วก็ผลงานเนี่ยเกือบได้แชมป์รายการสำคัญ2รายการไปแพ้ไปออฟฮอนด้าคลาสสิกนะครับแล้วอีกรายการนึงก็คือในช่วงไปออฟเนี่ยเข้าที่2นะครับก็เรียกว่าอนาคตไกลมากนะครับสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้ครับใช่แล้วค่ะสำหรับสปิทนะคะปีนี้ก็ฟันเงินไปแล้วมากกว่า22ล้านเหรียญสหรัฐนะคะจากเงินรางวัลที่ได้มาทุกรายการค่ะรวมถึงบิทโบนัสนะคะอีก10ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะจากแชมป์เฟดเอ็กซ์คัพนะคะสนามสุดท้ายที่เพิ่งจบไปโอ้โหด้วยวัย22ปีแต่ทำเงินรางวัลจากการแข่งขันเนี่ยน่าจะเกินกว่า30ล้านเหรียญที่ยังไม่นับค่าสปอนเซอร์ต่างๆซึ่งปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวทางรายการคลับประเดียนจะทำสรุปยอดรายได้ของนักกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลรวมทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันโอ้โหตื่นเต้นกันเลยเดี๋ยวติดตามกันรู้ว่าใครรวยกว่ากันได้รู้กันแน่นะครับใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งข่าวของเราค่ะข่าวนี้นะคะเป็นรอรี่มาร์ตินรอยค่ะก้าเหล็กมือ3นะคะของโลกชาวไอซ์แลนด์เหนือค่ะได้ยอมรับนะคะการแจ้งเกิดของจอร์แดนสปิทค่ะแล้วก็เจสันเดย์นะคะจากสหรัฐอเมริกาค่ะและออสเตรเลียตามดับนะคะได้เป็นแรงผลักดันค่ะของตนเองนะคะเพื่อที่จะกระหายความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกระตุ้นไปในตัวเนาะถูกต้องเลยนะครับคือการที่นักกอล์ฟคนหนึ่งเนี่ยจะมีความเลยแรงผลักดันที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองมาทำต้องมีเหมือนต้องมีไฟลนก้นนิดนึงใช่ใช่แล้วคือช่วง2ปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าลอรี่แมคแคนรอยเนี่ยหาเวลาเขาเล่นดีเนี่ยเวลาเขาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยหาคนมาสู้ยากนะครับ คือเมื่อไหร่ลอรี่เล่นดีเนี่ยบางครั้งชนะคืออยู่ในขั้นที่เรียกว่าถ้าเมื่อไหร่เล่นดีชนะขาดถ้าเล่นดีน้อยลงหน่อยก็ยังมีโอกาสชนะอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าลอรี่ยังอยู่กับที่เนี่ยมีโอกาสถูกเจสันเดย์แล้วก็จอร์แดนสปีดแซงนะครับก็จะทำให้ผลงานที่ร้อนแรงของเจสันเดย์แล้วก็จอร์แดนสปีดเนี่ยก็ทำให้แรงผลักเป็นแรงผลักดันให้ลอรี่เนี่ยอยากที่จะเรียกว่าพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นกว่านี้อีกและลอรี่ยังย้ำว่าต่อไปนี้เนี่ยในระหว่างฤดูกาลแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเขาจะไม่ไปซุกซนในการเล่นฟุตบอลอีกแล้วเข็ดเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผ่านมาพอไปเล่นฟุตบอลนะด้วยความชอบคนชอบกีฬาเนี่ยปรากฏว่าไปได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้พลาดการแข่งขันรายการสำคัญในช่วงท้ายฤดูกาลไปหลายรายการเสียอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็อดป้องกันแชมป์รายการดิโอเพนด้วยใช่แล้วค่ะก็ถือว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ของตัวเขาเองนะคะจากที่เหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุนะคะก็กลายเป็นว่าเอ๊ะตอนนี้เหมือนเป็นถ้าสมมติเป็นตัววันเองก็ต้องเร่งเครื่องแล้วนะใช่ไหม ไม่ได้แล้วนะงานนี้คือพอเจ็บปั๊บแล้วมีคนขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามันรู้สึกแย่คือปีหน้าถ้าจะไปเล่นบอลอาจจะต้องรอช่วงปิดฤดูกาลแต่ว่าระหว่างฤดูกาลแข่งขันเนี่ยลอรี่บอกไม่เอาแล้วไม่เล่นบอลกันได้แล้วก็คือเข็ดกันไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วกันค่ะอีกหนึ่งข่าวของเราค่ะแบซันมุงนะคะนักกอล์ฟหนุ่มมือที่85ของโลกนะคะจากเกาหลีใต้ค่ะได้เก็บข้าวของนะคะเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับทำศึกใหญ่ค่ะ President Cup นะคะให้กับทีมนานาชาติสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าขอเล่นให้ดีที่สุดนะคะก่อนที่จะทิ้งเหล็กไปจับปืนยังไงตกใจใช่ไหมใช่ค่ะหลังจับปืนไม่ใช่อะไรไปเกณฑ์อาหารเป็นกฎหมายครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนะครับกฎหมายของเกาหลีว่าหนุ่มเกาหลีทุกคนเนี่ยด้วยวัยผมจำไม่ได้ช่วงอายุเท่าไหร่เนี่ยจะต้องเข้าไปเกณฑ์อาหาร2ปีต่อให้คุณเป็นนักกอล์ฟระดับโลกคว้าแชมป์ PGA Tour มาแล้วคุณก็ไม่สามารถข้ามกฎนี้ได้เด็ดขาดยังไงก็ไม่ได้ฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าผลงานของแบซังมุนนั้นต้องบอกว่ามีขึ้นลงคว้าแชมป์รายการแรกของฤดูกาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าการอุทธรณ์ในเรื่องของขอผัดผ่อนในเรื่องของการเข้าเกณฑ์อาหารเนี่ยปรากฏว่าโดนปฏิเสธผลงานในช่วงนั้นก็ทำให้ผลงานของเบซังมุนเนี่ยเสียสมาธิแล้วก็ผลงานดรอปลงไปแล้วที่สำคัญเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปี President Cup ต้องเล่น2ปีครั้งแล้วมาเล่นที่เกาหลีอ่ะคือนักกอล์ฟใต้ติดทีม President Cup เนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะคนไทยก็ติดเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ถือว่าคือนักกอล์ฟที่ทุกคนเนี่ยได้ติดทีมระดับนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากแล้วและยิ่งปีนี้พิเศษสุดสำหรับนักกอล์ฟเกาหลีคือการแข่งขัน President Cup เล่นที่เกาหลีใครที่เป็นโปรเกาหลีก็อยากจะติดทีม President Cup และเล่นที่บ้านตัวเองถูกไหมถูกเขาก็มีเป้าหมายนะครับว่าจะต้องการติดทีม
แล้วนิคไพรส์ก็เรียกว่าไม่ทำให้เขาผิดหวังนะครับเขาก็เลยว่าไหนๆหมดฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะต้องไปเรียกว่าทิ้งเหล็กวางเหล็กลงนะไปเช็ดปืนไปทำหน้าที่รับใช้ชาติในเรียกว่าในทหารนะครับก็อยากจะสั่งลาด้วยการทำผลงานในรายการเพรสเซนต์ครับให้ดีที่สุดเพราะว่าปีนี้เล่นที่อินชอนที่เกาหลีใช่แล้วค่ะก็ติดตามผลงานของเขากันนะคะแล้วก็ขอให้ไปรับใช้ชาติอย่างแมนๆกันต่อไปตามลุ้นตามเชียร์นะครับทั้งแบร์สังมูลแล้วอย่าลืมตามลุ้นตามเชียร์ธงชัยใจดีในการแข่งเพรสเซนต์ครับจะเริ่มวันพฤหัสนี้แหละครับใช่แล้วค่ะต้องติดตามกันเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารในช่วงขับเฮาส์นะคะช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันค่ะในช่วงเทคนิคการตีไก่ออนเดอะทีและวิธีการรสกอร์ออนเดอะกรีนค่ะ